หัวข้อสุดท้ายของวิชานี้นะครับก็คือศิลปะอิสลามนะครับหรือว่า Islamic Art นะครับIslamic Art หรือว่าศิลปะอิสลามเนี่ยนะครับเป็นหัวข้อที่บรรจุเข้ามาใหม่นะครับในหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ของประวัติศาสตร์ศิลป์ของคณะวิจิตรศิลป์นะฮะแต่ก่อนเนี่ยไม่มีนะครับแล้วก็ไม่ได้เน้นมากนะทีหลังเนี่ยผมก็คิดว่าสำคัญเพราะว่าจะเป็นรากฐานทำความเข้าใจไปถึงศิลปะอื่นๆนะฮะเพราะว่าศิลปะอิสลามเนี่ยค่อนข้างจะถูกละเลยนะครับอย่างเช่นศิลปะไทยในช่วงประมาณอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์เนี่ยก็มีอิทธิพลของศิลปะอิสลามเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะฮะแต่ว่าไม่ได้รับการศึกษาเท่าที่ควรนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกลายต่างๆที่คุณเห็นอยู่เนี่ยลายไทยอย่างเงี้ยนะฮะที่เป็นลายประเภทพันธุ์พฤกษาเนี่ยส่วนมากก็จะได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะอิสลามนะครับคำว่าอิสลามเนี่ยหมายถึงสันติและการนอบน้อมต่อศาสดามุฮัมมัดนะครับซึ่งเป็นผู้เผยแพร่ศาสนาในนามของพระเจ้านะครับดังนั้นสิทธิ์ของศาสดามุฮัมมัดเนี่ยจะเรียกว่ามุสลิมนะครับอิสลามเนี่ยคือสันตินะครับมุสลิมเนี่ยคือสิทธิ์ของมุฮัมมัดนะสรุปอย่างนี้ละกันศาสนาอิสลามมีคำพุทธศาสนามีคัมภีร์พระไตรปิฎกใช่ไหมฮะคริสเตียนมีไบเบิลศาสนาอิสลามก็จะมีคัมภีร์ที่เรียกว่าอัลกุรอานหรือว่าเรียกสั้นๆว่าโคลานนะครับอัลกุรอานหรือว่าโคลานเนี่ยนะครับหมายถึงสิ่งที่ต้องอ่านนะครับการอ่านหรือว่าการท่องอักขยานอัลกุรอานเนี่ยเป็นคัมภีร์สำคัญศักดิ์สิทธิ์นะครับถือว่าเป็นพระวจนะนะครับที่พระเจ้านะครับเปิดเผยให้กับท่านศาสดามุฮัมมัดเนี่ยในช่วงระหว่างปีคริสต์ศักราช610ถึง632นะครับนะถือว่าเป็นวจนะของพระเจ้าเลยศาสนาอิสลามนั้นเป็นศาสนาเอกเทวนิยมนะครับคือมีพระเจ้าองค์เดียวนะฮะในลักษณะเดียวกับคริสต์ศาสนานะส่วนฮะดีษนะครับฮะดีษหมายถึงแถลงการนะครับฮะดีษเนี่ยไม่ใช่วจนะของพระเจ้าแต่เป็นคำพูดของท่านศาสดามุฮัมมัดนะครับจากวันแรกที่ท่านเนี่ยได้รับการเผยแพร่วจนะจากพระเจ้าหรือว่าได้รับวิวรณ์จากพระเจ้านะครับจนกระทั่งสิ้นชีพไปนะครับจนกระทั่งสิ้นชีพไปดังนั้นศาสนาอิสลามเนี่ยจึงเริ่มกำเนิดขึ้นนะครับในช่วงประมาณต้นคริสตศตวรรษที่7นะครับต้นคริสตศตวรรษที่7โดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่นครมักกะหรือว่าเมกกะผมก็อ่านออกเสียงอาจจะไม่ตรงนะครับต้องขออภัยท่านผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องอิสลามด้วยเพราะว่าเรื่องศิลปะอิสลามเนี่ยไม่ได้ถนัดนะครับโดยมีจิตศรัทธาเนี่ยนะครับจากกลุ่มเล็กๆเนี่ยมารวมกับท่านมุฮัมมัดเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็นำมาซึ่งความขัดแย้งกับชนชั้นนำเดิมนะครับแล้วก็เผ่าดั้งเดิมเนี่ยที่เคยนับถือความเชื่ออื่นอยู่ก่อนนะครับอันนี้ก็คือภาพจิตรกรรมที่แสดงชีวิตของท่านมูฮัมหมัดหรือว่าซีรานะครับคำว่ามูฮัมหมัดนั้นแปลว่าผู้ได้รับการสรรเสริญนะครับภาพซีราซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือซียารีนบีหรือว่าชีวประวัติของศาสดาเนี่ยนะครับภาพนี้เป็นสมบัติของพิพิธภัณฑ์พระราชวังท็อปกระปือ่านว่าท็อปกระปือนะที่เมืองอิสตันบูลประเทศตุรกีนะครับซึ่งภายหลังซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือศูนย์กลางของอาณาจักรบิสันไทน์เดิมนะครับก็คือเมืองคอนสแตนติโนเปิลต่อมาพวกออตโตมันนะครับได้เข้าบุกยึดคอนสแตนติโนเปิลแล้วก็
ั้งชื่อเมืองใหม่ว่าอิสตันบูลตั้งพระราชวังนะครับบริเวณอิสตันบูลเนี่ยนะครับชื่อพระราชวังท็อปกะปิไอ้ท็อปกะปึนะฮะภาพนี้เนี่ยวาดประมาณศตวรรษที่16นะครับวาดตั้งแต่กำเนิดนะครับของท่านมูฮัมหมัดนะครับจนถึงตอนที่จบชีวิตเลยนะครับรูปซ้ายสุดนะครับปี570นะครับเป็นตอนกำเนิดศาสดามูฮัมหมัดนะครับท่านกำเนิดที่เมืองมักกะนะครับเมื่อกำเนิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมีปฏิหาริย์ก็คือเกิดรัศมีเนี่ยสว่างไสวไปทั่วนะครับคุณจะเห็นว่าด้านบนเนี่ยจะมีพวกเทพยิบริลนะครับซึ่งเทียบได้กับเกเบรียลนะครับก็คือพวกเทวดามีปีกในคริสต์ศาสนาเนี่ยนะครับนำที่นอนนะครับนำประทุนหลังคาที่เป็นผ้าเนี่ยนะครับมาปกป้องนะครับไว้เหนือบ้านซึ่งเป็นที่เกิดของท่านศาสดามูฮัมหมัดด้านล่างเนี่ยก็จะมีพวกเทพยิบริลเนี่ยขี่ม้าด้วยโปรดสังเกตว่าภาพนี้แสดงความเป็นเมืองมักกะนะครับเพราะว่าเป็นที่ตั้งของหินกะบะนะครับซึ่งเป็นหินดำศักดิ์สิทธิ์นะครับที่เป็นที่เลื่อมใสของชาวมุสลิมนะครับซึ่งประดิษฐานอยู่ในปารัมเนี่ยซึ่งดาดด้วยผ้าสีดำนะครับอันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของนครมักกะหรือว่าเมกกะซึ่งปัจจุบันอยู่ในประเทศซาอุดีอาระเบียรูปกลางนะครับจะเป็นภาพในช่วงปี611ถึง622นะครับซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่ท่านมูฮัมหมัดเนี่ยเริ่มที่จะได้รับวิวรณ์จากพระเจ้านะครับภาพนี้เนี่ยเป็นภาพที่ท่านสมรสกับเศรษฐินีม่ายชื่อว่าคอดิยะบีตินคูไวลิตในภาพนี้คุณจะเห็นว่าบุคคลสำคัญศักดิ์สิทธิ์นั้นจะไม่ถูกแสดงใบหน้าในจิตรกรรมนะฮะคุณจะเห็นว่าท่านศาสดามูฮัมหมัดซึ่งสวมอาภรณ์สีเขียวนะฮะเป็นสัญลักษณ์ประจำตัวท่านเนี่ยมีผ้าสีขาวปกคลุมใบหน้าไม่ให้เห็นใบหน้าแล้วก็มีรัศมีเนี่ยเป็นเปลวพวยพุ่งขึ้นไปปิดทองนะซึ่งต่อมาเนี่ยจะส่งอิทธิพลให้กับรัศมีของพระพุทธรูปในศิลปะอยุธยานะซึ่งอยุธยาเนี่ยก็เรียนแบบงานจิตรกรรมแม้แต่การให้สีเนี่ยนะครับจากศิลปะอิสลามส่วนรูปขวาคือภรรยาของท่านนะครับซึ่งเป็นเศรษฐินีม่ายคอดิยะพอสังเกตว่าปิดบังใบหน้าเช่นเดียวกันแล้วก็มีรัศมีเนี่ยพวยพุ่งขึ้นมาปิดทองปี611นะครับเป็นปีที่ท่านได้รับวิวรณ์นะฮะในถ้ำฮิรอซึ่งอยู่บนยอดเขาแห่งหนึ่งใกล้เมืองมักกะโปรดสังเกตว่าฉากทั้งหมดปิดทองนะฮะซึ่งต่อมาน่าจะส่งอิทธิพลให้กับงานจิตรกรรมไทยประเพณีเช่นเดียวกันโดยเฉพาะรัศมีนะฮะรอบกายเนี่ยซึ่งเป็นเปลวพุ่งขึ้นไปส่งอิทธิพลให้กับงานจิตรกรรมในสมัยอยุธยาเนี่ยชัดเจนมากเลยนะฮะท่านสวมชุดสีขาวนะครับมีผ้าเนี่ยปิดบังใบหน้านะฮะตามขนบในช่วงระยะเวลานั้นเนี่ยที่ไม่กล้าเขียนใบหน้าให้กับศาสดานะครับยังอยู่ในชีวิตของท่านมูฮัมหมัดนะครับหรือว่าซีร่าปี621นะครับทูตสวรรค์ยิบริลก็คือเกเบรียลนี่แหละเชิญท่านมูฮัมหมัดเนี่ยนะครับไปท่องท้องฟ้าในยามราตรีนะคุณจะเห็นว่ายิบริลเนี่ยมาหาท่านที่บ้านนะครับสวมชุดสีเขียวนะฮะเป็นเสื้อทูนิก
แล้วก็มีผ้าเนี่ยปิดบังใบหน้ามีรัศมีเปลวพวยพุ่งขึ้นไปเช่นเคยนะฮะยิบริวเนี่ยก็จะสวมหมวกแบบออตโตมันนะฮะซึ่งต่อมาเหมือนจะส่งอิทธิพลให้กับหมวกของชนชั้นสูงในประเทศไทยด้วยนะฮะไอผมจำไม่ได้ว่าเขาเรียกหมวกทรงอะไรไม่ใช่ทรงประพาสนะหมวกไม่แน่ใจว่าทรงอะไรเหมือนกันเลยนะฮะแล้วก็มีปีกการให้สีของจิตรกรรมเนี่ยจะเป็นสีสดนะครับมีการแทรกสีฟ้าเนี่ยเป็นระยะโปรดสังเกตว่าในจิตรกรรมเนี่ยจะให้ความสำคัญกับลวดลาย2แบบด้วยกันก็คือลายประเภทพันพฤกษาที่เรียกว่าอาราเบสนะซึ่งเป็นลายยอดนิยมในศิลปะอิสลามเนื่องจากในงานศิลปะอิสลามนั้นมีกฎข้อห้ามไม่ให้สร้างรูปมนุษย์หรือว่ารูปสัตว์นะฮะถ้าไม่จำเป็นอย่างกรณีนี้เขาบอกเล่าชีวประวัตินั้นพอทำได้แต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยห้ามไม่ให้ทำนะฮะดังนั้นเนี่ยอิสลามจึงต้องออกแบบลวดลายเนี่ยโดยอิงอยู่กับลายพันธุ์พฤกษานะฮะซึ่งเป็นเรื่องของธรรมชาติแล้วมันก็จะเกี่ยวข้องกับพระผู้เป็นเจ้าด้วยในฐานะที่เป็นผู้สร้างทุกสรรพสิ่งลายที่เหลือที่เห็นอยู่นะฮะจะเป็นลายประเภทเลขาคณิตนำรูปทรงสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมแล้วก็เลขาคณิตเนี่ยนะครับมาออกแบบกระบวนลายให้มีลักษณะที่สมมาตรแล้วก็มีความซับซ้อนสามารถมองต่างมุมกันได้ในลวดลายเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นของศิลปะอิสลามนะซึ่งมาพัฒนาเรื่องลายเลขาคณิตเพราะว่าอิสลามเนี่ยเขาเก่งเรื่องของการคำนวณนะฮะในช่วงระยะเวลาหลังๆเนี่ยมีการคำนวณเนี่ยเยอะมากแล้วก็มีการสร้างรูปทรงเรขาคณิตเนี่ยที่มีความซับซ้อนขึ้นนะฮะเช่นรูปแปดเหลี่ยมนะฮะนี่ปกติ10เหลี่ยม12เหลี่ยมนะครับ16เหลี่ยมอย่างนี้เป็นต้นนะฮะแล้วก็รูปสามเหลี่ยมหรือว่าสี่เหลี่ยมต่างๆเนี่ยที่มีความซับซ้อนจะเห็นว่ายีบริวนั้นมาเต็มไปหมดเลยนะแต่งกายสีสดนะฮะซึ่งจะส่งอิทธิพลให้กับงานศิลปะอยุธยาด้วยภาพนี้นะครับเป็นภาพตอนหลังจากที่บรรดายีบริวเนี่ยมาเชิญท่านขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็ขึ้นไปเนี่ยเดินทางท่องท้องฟ้าในยามราตรีจนถึงบริเวณสวงสวรรค์ที่เรียกว่ามิรอตโดยขี่พาหนะนะครับซึ่งหน้าตาเนี่ยแปลกประหลาดที่เรียกว่าบุร็อกบุร็อกเนี่ยนะครับเป็นม้าวิเศษนะฮะซึ่งอยู่ในตำนานของศาสนาอิสลามนะครับโดยทั่วไปมักจะพบเห็นทำหน้าที่ขนส่งศาสดาหลายท่านนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะปรากฏเป็นรูปศาสดามูฮัมหมัดนะฮะนะในภาพที่เรียกว่าการเดินทางในเวลากลางคืนโดยทั่วไปในศิลปะเปอร์เซียมักจะแสดงหน้าเป็นมนุษย์โดยกล่าวกันว่าเป็นสัตว์ที่มีใบหน้าสวยงามนะฮะอย่างในฮะดีษเนี่ยเขาจะกล่าวว่าเป็นสัตว์สีขาวขนาดเล็กกว่าล่อแต่ใหญ่กว่าลาก้าวหนึ่งของมันเนี่ยก้าวไปไกลสุดๆเลยเท่าที่เคยเห็นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวบุล็อกในศิลปะเนี่ยกับฮะดีษเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะฮะโอเคอันนี้เนี่ยจะมีหน้าเป็นมนุษย์หน้าตาสวยงามแต่ตัวลำตัวเนี่ยอาจจะเหมือนล่อหรือว่าเหมือนลานะฮะผมไม่แน่ใจส่วนหางเนี่ยจะเป็นแววหางนกยูงนะมีความเป็นไปได้นะฮะว่าตัวบุล็อกนี้เนี่ยโดยเฉพาะในทางศิลปะอาจจะได้รูปแบบมาจากงานของอัสซีเรียนะฮะซึ่งเป็นรูปสัตว์ผสมนะฮะมาระหว่างม้าแล้วก็สิงโตแล้วก็มีใบหน้าเป็นมนุษย์นะฮะเพราะว่ารากของศิลปะอิสลามเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากศิลปะเปอร์เซียโบราณนั่นเองนะแวดล้อมไปด้วยพวกยีบริวเต็มไปหมดเลยโปรดสังเกตนะครับว่าภาพ
การขึ้นไปบนสวงสวรรค์ของท่านศาสดามุฮัมมัดนั้นใกล้เคียงมากเลยกับภาพพุทธประวัติตอนมหาพิเนสกรมนะหลายท่านก็พยายามเชื่อมโยงนะฮะว่าภาพมหาพิเนสกรมในช่วงศิลปะอยุธยาเนี่ยอาจจะได้รับอิทธิพลมาจากภาพศิลปะอิสลามหรือเปล่านะฮะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันยังไม่มีการศึกษาอย่างชัดเจนมุสลิมเนี่ยนะครับถือว่าการอพยพของท่านศาสดามูฮัมหมัดในปี622เนี่ยนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของศักราชอิสลามที่เรียกว่าฮิจเราะห์ศักราชหรือว่าฮอสอไม่เอมอนมันก็ช่วยอยู่นะนับเป็นปีการแห่งการอพยพของท่านมูฮัมหมัดนะครับแล้วก็การละหมาดวันศุกร์นะครับตามวันที่ท่านและการละหมาดเนี่ยในวันศุกร์นะฮะซึ่งเริ่มเป็นครั้งแรกเนี่ยนะที่ท่านละหมาดเป็นครั้งแรกเนี่ยในเมืองบานีดานะฮะซึ่งท่านเนี่ยหลบหนีไปนะครับเพราะว่าเกิดความไม่คือตอนนั้นระหว่างเขาไอ้สามเป็นอย่างชิวแบบ first impression ในช่วงหลังจากนี้ไปเนี่ยจึงเริ่มที่จะมีการบันทึกนะครับถ้อยคำของพระผู้เป็นเจ้าไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานนะครับจั่วได้ฮะมีการกำหนดเขตสักการสถานหรือว่าฮารอมนะซึ่งเพื่อกันนะครับเฮ้ยนี่มันใครหน้าเจ๊งใช่ไหมเลยโทษนะคะช่วยปิดไมค์หน่อยได้ไหมคะนะฮะเพื่อกันเหมือนกับว่าอะไรอะให้อยู่ร่วมกันระหว่างชาวยิวแล้วก็ชาวพื้นเมืองอื่นๆที่นับถือศาสนาอื่นในเมืองบาดีนานะฮะอย่างสันติแล้วก็ต่อมาเนี่ยได้มีการสร้างนะครับวิหารแห่งเยรูซาเล็มเนี่ยนะครับเป็นมหาวิหารศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีการประกาศศูนย์กลางศักดิ์สิทธิ์นะครับก็คือกะบะที่เมืองมักกะนะครับซึ่งผู้สักการะเนี่ยจะต้องหันหน้าไปทางทิศนี้เสมอนะเดี๋ยวเรามาดูภาพกันภาพนี้นะครับคือปี622นะครับคือภาพหลังจากเกิดความขัดแย้งกันเนี่ยท่านมูฮัมหมัดเนี่ยหนีไปซ่อนตัวในถ้ำนะครับท่านหนีไปซ่อนตัวในถ้ำแห่งหนึ่งนะครับในภาพนี้ก็น่ารักนะครับเขาแสดงภาพถ้ำเนี่ยมีใยแมงมุมแล้วก็มีแมงมุมเนี่ยทอใยเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็สะท้อนถึงแนวคิดของอิสลามเหมือนกันนะคุณก็คือการวาดใยแมงมุมเนี่ยมันก็สะท้อนแนวทางของเรขาคณิตเหมือนกันแต่โปรดสังเกตว่าลักษณะของการวาดถ้ำนะฮะที่มีลักษณะซ้อนกันไปเนี่ยมันจะเหมือนกับเขามอในจิตรกรรมไทยประเพณีซึ่งบางทีก็บอกว่าเขามอนี้อาจจะได้มาจากจีนบางแห่งก็ว่าน่าจะได้มาจากศิลปะอิสลามนะฮะแต่ที่แน่ๆก็คือว่าเขามอทรงนี้เนี่ยอิสลามน่าจะได้รับมาจากจีนอีกทีนึงเพราะว่าเขาค่อนข้างมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันหลังจากที่ลี้ภัยไปที่เมืองมะดีนาอยู่พักนึงนะครับปี630ท่านมูฮัมหมัดก็ได้กลับไปยังเมืองมักกะนะครับแล้วก็กำหนดให้นะครับหินกะบะที่เมืองมักกะก็คือตรงนี้นะฮะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นศูนย์กลางแห่งความศักดิ์สิทธิ์ของอิสลามนะฮะที่ทุกคนเนี่ยเวลาทำละหมาดทำพิธีกรรมเนี่ยจะต้องหันไปทางทิศนี้เสมอนะครับทิศที่หินกะบะเนี่ยตั้งอยู่อันนี้ก็เช่นเดียวกันคุณเห็นว่าท่านศาสดาสวมอาภรณ์สีเขียวนะฮะแล้วก็มีเปลวรัศมีเนี่ยพวยพุ่งอยู่ด้านบนนะกำลังทำพิธีสักการะนะครับอยู่ด้านหน้าหินกะบะนะฮะซึ่งคลุมด้วยผ้าสีดำนะในปัจจุบันก็ยังคลุมด้วยผ้าสีดำอยู่ไม่นานหลังจากที่ท่านนบีเนี่ยนะครับรวบรวมคนไปยังนครมักกะเนี่ยต่อมาในปี632ท่านก็ถึงแก่กรรมนะในภาพนี้เนี่ยเป็นภาพการสิ้นชีพของท่านมูฮัมหมัดนะครับ
เคียงข้างกับมะดีนานะครับขอโทษเคียงข้างกับธิดาของท่านที่ชื่อฟาติมะนะครับนะท่านก็นอนอยู่นะครับปิดบังใบหน้ามีรัศมีเปลวแล้วก็นี่คือฟาติมะนะครับซึ่งเป็นลูกสาวส่วนนี้ก็คือยีบริลนะฮะซึ่งมาดูอวสานสุดท้ายของชีวิตท่านโปรดสังเกตว่าแม้แต่ภาพนี้เนี่ยจริงๆขนาดไม่ใหญ่โตมากนะฮะแต่ว่าเขาก็เขียนฉากประกอบเนี่ยเป็นลวดลายเลขาคณิตซึ่งมองได้ทั้งสองแบบในลวดลายเดียวกันเช่นเปลี่ยนว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมฮะแล้วก็มีกากบาทข้างในแล้วก็มีเส้นโยงจากกากบาทเนี่ยสลับกันไปมาอย่างนี้ถูกไหมฮะแต่ถ้าคุณเอาเส้นที่โยงกันไปมานี้ต่อกันเนี่ยตรงกลางคุณจะมองได้เป็นรูปดาวเห็นไหมนี่คือความมหัศจรรย์ของงานช่างอิสลามนะอันนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นสี่เหลี่ยมนะฮะซึ่งมีกากบาทอยู่ด้านในถ้ามันยึดโยงกันเนี่ยนะฮะมันก็จะเกิดเป็นรูปทรงของคล้ายๆแบบนี้นะฮะคล้ายๆกากบาทเนี่ยที่มีมุมแหลมแบบนี้เห็นไหมมันมองได้สองแบบเลยนะมหัศจรรย์มากนะฮะกับการคิดค้นรูปทรงเลขาคณิตเนี่ยทั้งๆที่เป็นการวาดลายเส้นง่ายๆนะฮะแต่ว่ามันสามารถมองได้สองแบบแล้วก็มีความซับซ้อนในตัวเองหลังจากที่ท่านศาสดามุฮัมมัดถึงแก่กรรมนะฮะท่านได้ส่งทอดการสืบต่อศาสนาเนี่ยไปยังสาวกที่ใกล้ชิดท่านเนี่ย4คนนะท่านแรกเนี่ยมีชื่อว่าอบูบาคนะท่านแรกนี่ชื่อว่าอบูบาคนะครับแล้วก็ส่งต่อไปยังท่านโอมาร์นะซึ่งต่อมาเนี่ยอยู่ในฐานะผู้นำมวลชนซึ่งเรียกว่าตำแหน่งคอริฟะหรือเรียกง่ายๆหน่อยว่าคาลิบนะเรียกง่ายๆว่าคาลิบนะฮะซึ่งนอกจากเป็นผู้นำมวลชนแล้วเนี่ยยังถือเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณแล้วก็หัวหน้าชุมชนด้วยนะฮะแต่ว่าการสืบทอดศาสนาเนี่ยเป็นไปอย่างไม่ราบรื่นนะครับเพราะว่าต่อมาเนี่ยท่านโอมานั้นซึ่งเป็นคอลิฟะเนี่ยถูกสังหารแล้วก็คอลิฟะอีกคนหนึ่งรู้สึกจะคนที่3เนี่ยก็ถูกสังหารอีกนะครับแล้วก็นำไปสู่สงครามเนี่ยในหมู่ผู้สืบทอดนะซึ่งต่อมาท่านอาลีนะครับอีกท่านนึงคืออาลีซึ่งเป็นญาติของศาสดามุฮัมมัดเนี่ยแต่งงานกับลูกสาวของศาสดาก็คือฟาติมะนะครับแล้วก็แนะนำได้รับการไว้วางใจเนี่ยให้เป็นคอลิฟะคนที่4นะฮะแต่ก็เกิดความวุ่นวายเนี่ยต่อมาและในที่สุดเนี่ยลูกหลานของท่านอาลีเนี่ยก็เสียชีวิตในการสู้รบเรียกได้ว่าในช่วงระยะเวลาเผยแพร่แนวคิดอิสลามเนี่ยได้รับการต่อต้านอย่างมากนะครับแล้วก็มีการทำสงครามกันในอย่างมากที่เห็นอยู่นี้คือพระราชวังทักคีคิชลานะครับที่อยู่ใกล้กับกรุงแบกแดดในประเทศอิรักนะครับสร้างขึ้นประมาณปี540ก็คือประมาณเกือบ80ปีนะครับก่อนศาสนาอิสลามนั้นจะเกิดขึ้นเ
พระราชวังแห่งนี้ปัจจุบันส่วนที่เป็นประตูทางเข้านะครับเป็นโถงทางเข้าขนาดใหญ่นั้นพังทลายไปจนเกือบหมดแล้วแต่จะเห็นว่าโถงทางเข้านั้นจะมีซุ้มโค้งขนาดใหญ่มากโปรดสังเกตใหญ่ขนาดไหนให้ดูคนตรงนี้นะเป็นซุ้มโค้งขนาดใหญ่ตัวซุ้มโค้งเนี่ยมหัศจรรย์นะครับก่อด้วยอิฐหมดเลยไม่ได้ก่อด้วยหินนะเป็นซุ้มโค้งลักษณะนี้นะครับเราเรียกซุ้มโค้งลักษณะนี้ว่าอีวานนะอันนี้คือสภาพปัจจุบันนะฮะไม่แน่ใจว่าตอนนี้เนี่ยพังไปหรือยังเพราะว่าปีที่แบกแดดอิรักเนี่ยก็มีสงครามอยู่ตลอดนะอันนี้ก็เป็นอีวานเหมือนกันจากภาพถ่ายเก่าคุณจะเห็นว่าซุ้มโค้งเนี่ยมีขนาดใหญ่นะฮะอยู่ตรงกลางของประตูแล้วก็มีซุ้มโค้งขนาดเล็กนะครับให้เข้าไปได้ส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นซุ้มโค้งแล้วก็เสาอิงหลอกติดผนังนะครับเป็นส่วนประดับเฉยๆเพื่อค้ำยันซุ้มโค้งเนี่ยสองข้างนี้เอาไว้ส่วนอีกด้านหนึ่งพังไปแล้วถ้าสมบูรณ์หน้าตาจะประมาณนี้นะครับหน้าตาจะประมาณนี้ข้างบนก็จะประดับไปด้วยลายซึ่งมีลักษณะคล้ายกับพีระมิดขั้นบันไดลักษณะของซุ้มโค้งแบบอีวานเนี่ยนะครับซึ่งเป็นประตูทางเข้าหลักขนาดใหญ่เนี่ยเป็นซุ้มขนาดใหญ่ของพระราชวังเนี่ยนะฮะต่อมาจะส่งอิทธิพลให้กับศิลปะอิสลามด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการก่อสร้างมัสยิดที่จะเน้นรูปแบบของซุ้มโค้งขนาดใหญ่เนี่ยเหมือนกับที่ปรากฏในพระราชวังที่อิรักที่เห็นอยู่นี้คือสุเหร่านะครับหรือว่ามอสนะครับซึ่งอยู่ในประเทศอิรักนะฮะ Great Mosque of Samarra Great Mosque of Samarra เนี่ยนะครับสร้างขึ้นในช่วงราชวงศ์อับบาซียะนะครับนะราชวงศ์อับบาซียะซึ่งมีนครแบกแดดเนี่ยนะครับเป็นศูนย์กลางโดยมีส่วนประกอบสำคัญซึ่งแสดงให้เห็นถึงลักษณะของมัสยิดนะฮะก็คือมีลานกว้างนะมีลานกว้างขนาดใหญ่นะครับมีโถงกว้างเป็นลานโล่งนะครับเพื่อนำไปสู่พื้นที่ซึ่งเป็นหลังคาคลุมขนาดใหญ่นะอันนี้เป็นหลังคาคลุมนะฮะซึ่งจะมีโถงกว้างเนี่ยสำหรับให้มุสลิมนั้นใช้ในการทำละหมาดแล้วก็มีส่วนประกอบสำคัญซึ่งเราจะยังไม่ได้พูดยังไม่ได้ให้ดูนะครับก็คือมีหรอบนะฮะซึ่งจะเป็นซุ้มโค้งเว้าในผนังนะซึ่งกำหนดทิศไปยังนครมักกะส่วนที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับคือส่วนที่เป็นหอคอยที่เรียกว่ามินาเรตหรือว่าหออาซานนะครับสำหรับให้คนที่เขาเรียกว่ามูอาซินนะหรือว่าผู้เรียกมาละหมาดเนี่ยนะครับประกาศให้ผู้ศรัทธานั้นมาละหมาดตามกำหนดเนื่องจากว่าเขาไม่มีลำโพงนะครับเพราะฉะนั้นวิธีหนึ่งก็คือคุณต้องขึ้นไปบนพื้นที่ที่สูงที่สุดนะฮะซึ่งในที่นี้ก็คือมินาเรตหรือว่าหออาซานแล้วก็ไปตะโกนนะครับประกาศให้คนเนี่ยมาละหมาด
ทีนี้คุณจะเห็นว่ามัสยิดนี้เนี่ยมีความเรียบง่ายมากเป็นเพราะว่าเขาไม่มีการสร้างรูปเคารพนะฮะเพราะฉะนั้นภายนอกเนี่ยจึงตกแต่งด้วยลวดลายหรือไม่ก็เรียบไปเลยนะหอคอยนี้จะมีลักษณะพิเศษนะครับก็คือเป็นบันไดเวียนขึ้นไปเป็นรูปก้นหอยจนถึงยอดซึ่งอันนี้ก็ใช้หลักการทางคณิตศาสตร์แล้วก็เรขาคณิตเนี่ยเช่นเดียวกันนะขนาดความสูงของหอคอยเนี่ยประมาณ55เมตรนะฮะทั้งหมดเนี่ยก่ออิฐเป็นเกลียวรูปก้นหอยเนี่ยสูงขึ้นไปเลยนะฮะมีบันไดเวียนเนี่ยขึ้นไปเลยนะจะเห็นว่าสูงใหญ่มากทีเดียวแล้วก็บันไดเวียนเนี่ยก็แคบมากนะฮะซึ่งคนที่เป็นมุนอาซินเนี่ยก็จะต้องขึ้นไปนะครับในเวลาก่อนเวลาที่กำหนดจะให้ทำละหมาดนะครับยังอยู่ในสมัยต่อมาครับสมัยอุมัยยะคอลิฟะหรือว่าคาลิฟนะฮะที่คุณเห็นอยู่นี้เนี่ยคือ Dome of Rock นะครับคือ Dome of Rock ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งของศาสนาอิสลามนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยตั้งอยู่ที่นครเยรูซาเล็มนะครับในประเทศอิสราเอลโดมนี้เนี่ยจะสร้างขึ้นบนหินศักดิ์สิทธิ์นะฮะตำแหน่งของหินศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นจุดที่ท่านศาสดามุฮัมมัดเนี่ยขี่บุรอกขึ้นไปบนสวรรค์นะเป็นจุดที่เชื่อกันว่าท่านศาสดาเนี่ยขี่บุรอกขึ้นไปบนสวรรค์นะฮะลักษณะเนี่ยเป็นโดมแปดเหลี่ยมเห็นไหมฮะศาสนาอิสลามศิลปะอิสลามเนี่ยเขาจะสัมพันธ์กับรูปทรงที่เป็นเรขาคณิตภายในโดมเนี่ยจะก่อซุ้มอาร์ชนะครับแบบโรมันเป็นระยะเลยแล้วก็ทำหน้าที่รองรับโดมซึ่งมีลักษณะเป็นวงกลมเอาไว้อันนี้ถือเป็นระยะแรกของการก่อโดมแบบอิสลามนะครับเพียงแต่ว่าเนื่องจากว่าเขายังก่อโดมเนี่ยที่ทำด้วยอิฐหรือทำด้วยอิฐอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างจริงๆของภายในเนี่ยจะเป็นไม้แล้วด้านนอกเนี่ยจะบุด้วยทองนะครับนี่ก็คือระยะแรกของการสร้างโดมในศิลปะอิสลามนะฮะระยะแรกเนี่ยจะยังคงได้รับโครงสร้างจากงานของโรมันเนี่ยหรือว่าบิสันไทน์เนี่ยเข้ามาอยู่ที่เห็นอยู่นี้นะครับก็คือซูเรานะครับในเมืองคอร์โดบาในประเทศสเปนนะครับซึ่งมีความวิจิตรพิสดารเนี่ยเป็นอย่างมากสุเหร่าแห่งนี้นะครับได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมโรมันนะครับได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมโรมันภายในเนี่ยจะประกอบไปด้วยห้องโถงสำหรับสวดมนต์นะครับมีความยาวเนี่ยประมาณ10ช่วงเสาโครงสร้างของช่วงเสาเนี่ยจะรองรับโค้งที่เป็นเกือกม้านะครับหรือว่าอาร์ชเนี่ยแบบโรมันโปรดสังเกตว่าหัวเสาเนี่ยยังเป็นเสาแบบโครินเทียนของโรมันอยู่เลยนะฮะแต่เป็นโค้ง2ชั้นนะครับเป็นโค้ง2ชั้นอันนี้ชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนข้างบนเนี่ยอีกชั้นหนึ่งแล้วก็แต่ละโค้งนั้นมีการสอดสีสลับวัสดุระหว่างหินอ่อน
สีขาวกับแกรนิตสีแดงนะครับพวกนี้เป็นหินหมดเลยนะฮะซึ่งถือว่าเป็นการผสมผสานงานประดับเนี่ยนะครับระหว่างอิสลามกับโรมันเนี่ยเข้าด้วยกันนะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เลยนะฮะว่ากันว่าลักษณะของโค้งที่มีลักซ้อนกันขึ้นไป2ชั้นแบบนี้นะครับอาจจะได้แรงบันดาลใจมาจากสะพานส่งน้ำหรือว่าอควีดักของโรมันนะครับซึ่งอยู่ในเมืองคอร์โดบาเองส่วนบริเวณตรงนี้นะครับเป็นโค้งนะครับที่อยู่บริเวณใกล้กับมีรอบนะครับมีรอบหรือว่ามีราบเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะตรงนี้ก็คือมีรอบนะฮะโค้งของมีรอบเนี่ยจะมีลักษณะที่หยักมากกว่าเป็นมากกว่าโค้งเมื่อสักครู่นี้แต่ยังคงลักษณะของโค้ง2ชั้นไว้เช่นเดียวกันนะครับณจุดนี้เนี่ยจะมีการประดับด้วยลายพันธุ์พฤกษาแล้วก็ลายอักษรวิจิตรนะฮะส่วนนี้จะเป็นลายพันธุ์พฤกษาส่วนข้างบนนี้จะเป็นลายอักษรวิจิตรซึ่งเป็นลักษณะของการผสานกันระหว่างงานของอิสลามกับโรมันนะฮะจะสังเกตว่างานของโรมันเนี่ยจะนิยมประดับตัวอักษรไว้บริเวณคานนะครับของสถาปัตยกรรมส่วนอิสลามนั้นเขาไม่นิยมสร้างรูปสัตว์กับรูปมนุษย์เพราะฉะนั้นส่วนประดับอื่นๆเนี่ยจึงทำให้เป็นลวดลายเราเรียกอักษรวิจิตรเหล่านี้ว่าคอลิกราฟนะครับอักษรคอลิกราฟส่วนที่เห็นอยู่นี้คือภายในโดมนะครับของสุราห์คอร์โดบาซึ่งเป็นแปดเหลี่ยมนะที่สร้างครอบจุดที่เป็นมิรอบเนี่ยเอาไว้มิรอบเนี่ยไม่ใช่ที่ประดิษฐานรูปเคารพนะฮะอย่างที่บอกแต่ว่าเป็นจุดนำสายตาลักษณะก็จะเป็นโดมแปดเหลี่ยมนะขึ้นทรงจากสี่เหลี่ยมก่อนนะครับขึ้นทรงจากสี่เหลี่ยมก่อนแล้วก็มีการบีบมุมนะครับมีการบีบมุมให้มุมตรงนี้มันแคบเพื่อให้เกิดเหลี่ยมขึ้นมาอีกมุมหนึ่งเพื่อที่ข้างบนนั้นจะได้ตัดมุมเป็นแปดเหลี่ยมแล้วก็นำส่วนที่เป็นแปดเหลี่ยมเนี่ยนะครับไปสร้างซุ้มโค้งเพื่อรองรับแปดเหลี่ยมแล้วก็รองรับโดมที่อยู่ด้านบนคือนักศึกษาดูง่ายโดมเนี่ยมันเป็นทรงกลมนะฮะโดมเนี่ยเป็นทรงกลมแล้วเวลาเขาก่ออาคารเพื่อรองรับโดมเนี่ยส่วนล่างของอาคารเนี่ยมันต้องก่อเป็นสี่เหลี่ยมทีนี้ปัญหาของสี่เหลี่ยมกับวงกลมก็คือว่าเมื่อก่อวงกลมเข้าไปในสี่เหลี่ยมวงกลมมันจะมีที่เกาะน้อยมากคือเกาะได้แค่ส่วนตรงนี้นั่นหมายความว่าโดมนั้นจะหลุดร่วงลงไปคือไม่มีทางที่จะก่อโดมได้เลยนะครับวิธีการหนึ่งก็คือถ้าเป็นบีซันไทน์เขาก็จะก่อไหลเป็นอิฐขึ้นมาตรงนี้ที่เรียกว่าเพนเดนทีฟนะครับซึ่งเป็นที่มาของเพนเดนทีฟโดมในขณะที่อิสลามรุ่นต่อมานะครับอิสลามรุ่นต่อมาเขาจะไม่ก่อเพนเดนทีฟแต่จะใช้วิธีการบีบมุมอีกชั้นหนึ่งขึ้นไปนะครับบนสี่เหลี่ยมเพื่อให้เกิดเป็นแปดเหลี่ยมขึ้นมาเพื่อที่จะให้โดมซึ่งเป็นทรงกลมเนี่ยสามารถเกาะได้มีพื้นที่ในการเกาะเนี่ยเพิ่มขึ้นนะเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อไปถึงลักษณะของโดมประเภทนี้
อันนี้ก็คือยุคราชวงศ์สมณิตนะครับที่เห็นอยู่นี้เนี่ยคือโดมสุสานของอิสมาอิลสมณิตนะฮะซึ่งอยู่ในประเทศอุซเบกิสถานก่อนที่จะไปดูโดมนี้นะฮะซึ่งเป็นโดมอิฐเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างของโดมกันก่อนเมื่อกี้ผมอธิบายไปแล้วว่าโดมเนี่ยมันจะต้องมีที่เกาะนะฮะบีเซนไทน์เนี่ยสร้างที่เกาะเป็นเพนเดนทีฟเพนเดนเนี่ยมันคือคล้ายๆกับอะไรไทยเรียกว่าทับสวงนะฮะหรือว่าจี้นะบางคนก็เลยเรียกว่าระยะค้ำผมก็เลยคิดว่าทับศัพท์ไปแล้วกันนะฮะมันไม่มีศัพท์ภาษาไทยพอก่อไปปุ๊บตรงนี้แล้วเนี่ยโดมเลยมีที่เกาะไงคุณแต่โดมแบบนี้ก็ไม่มั่นคงนะครับไม่ค่อยดีเพราะว่าโดมของบิซันไทน์เองนั้นมีปัญหาเหมือนกันเนื่องจากตอนสร้างเนี่ยแทนที่มันจะเป็นวงกลมสมบูรณ์แบบมันกลับเป็นรูปรีพอรีปุ๊บเนี่ยมันจึงอยู่บนฐานซึ่งเป็นกลมเนี่ยไม่ได้โดมมันก็เลยขยื่นเมื่อมีแผ่นดินไหวเกือบพังหมดเลยนะครับทางอิสลามเขาก็เห็นปัญหาข้อนี้ครับเลยมีเทคนิคในการก่อโดมแบบใหม่ที่เรียกว่าโดมออนสควินช์หรือว่าสควินช์โดมสควินช์เนี่ยก็คือการบีบนะครับสควินช์เนี่ยคือการบีบบีบยังไงอย่างที่บอกไปเขาจะขึ้นส่วนล่างของโดมเนี่ยเป็นโค้งสี่เหลี่ยมนะฮะเป็นกล่องแล้วก็มีประตูทั้ง4ด้านนะครับลักษณะเหมือนการก่อของโรมันเลยแต่ใช้วิธีการบีบนะฮะมุมตรงนี้ให้เกิดเป็นเหลี่ยมขึ้นมาภายในเมื่อบีบมุมตรงนี้ไปปุ๊บเนี่ยนะฮะคุณลองทำแบบนี้ก็ได้คณิตศาสตร์ง่ายๆเลขาคณิตง่ายๆก็คือตัดมันไปตรงนี้การตัดมุมทั้ง4ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสคุณจะได้8เหลี่ยมเมื่อคุณได้8เหลี่ยมโดมคุณก็จะมีที่เกาะนะฮะส่วนล่างของโดมก็คือดรัมนะฮะแล้วข้างบนเนี่ยก็จะเป็นโดมนะเราเรียกโดมแบบนี้ว่าโดมออนสควินช์หรือว่าสควินช์โดมนะฮะเช่นสุสานอิสมาอิลที่ซามันอิสมาอิลซามานิดที่อุซเบกิสถานเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีเลยของการก่อโดมแบบสควินช์นะฮะภายนอกเป็นอิฐนะครับสลับกันเป็นลายเลขาคณิตโปรดสังเกตว่าประตูทั้ง4ด้านนั้นเขาจะก่อเป็นซุ้มโค้งยอดแหลมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของซุ้มโค้งในศิลปะอิสลามคล้ายๆกับกอธิกนะฮะแต่ไม่เหมือนกอธิกซุ้มนี้ต่อมาจะได้รับอิทธิพลส่งอิทธิพลมาที่อยุธยาด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มองตรงนี้คุณจะไม่เห็น8เหลี่ยมเพราะว่า8เหลี่ยมเนี่ยมันจะฝังอยู่ข้างในเห็นไหมฮะตรงนี้เนี่ยจะมีการตัดมุมไปนะบีบมุมเข้าไปนะครับเพื่อให้เกิดมุมขึ้นมาเป็น8เหลี่ยมแล้วก็เหนือขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะสร้างพื้นที่เหลี่ยมเนี่ยให้มันละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเช่นอันนี้น่าจะเป็น16หรือ20กว่าเหลี่ยมแล้วก็รองรับโดมนะฮะซึ่งเป็นการก่ออิฐกลมนะฮะอิฐเนี่ยจะฝนเรียบนะครับแล้วก็ละเอียดลักษณะเท่ากันหมดเลยก่อซ้อนกันขึ้นไปจนเป็นโดมด้านบนอิฐเนี่ยจะต้องมีน้ำหนักเบานะฮะแล้วก็ประสานกันเป็นอย่างดีเลยโดมเนี่ยจึงจะสามารถเกาะได้โปรดสังเกตว่าเทคนิคในการก่ออิฐที่นี่เนี่ยจะเป็นสไตล์เรขาคณิตหมดนะฮะเช่นช่องแสงจะก่ออิฐเป็นรูปเรขาคณิตไม่แทบจะไม่เหมือนกันเลยหรือแม้แต่ลายประดับผนังเนี่ยก็จะก่ออิฐเป็นระบบเรขาคณิตเช่นเดียวกันในโลกอิสลามนะครับแถวอิรักอิหร่านจะนิยมก่อโดมแบบสควินช์โดมแต่ถ้าเป็นตุรกีจะนิยมก่อเพนเดนทีฟโดมนะครับอันนี้ต่างกันเพราะว่าตุรกีเนี่ยเขาอยู่ที่เมืองหลวงเก่าของคอนสแตนติโนเปิลซึ่งต่อมาก็คืออิสตันบูลไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ได้รับรูปแบบการก่อเนี่ยมาจากโดมของบิซันไทน์
แต่โดมออนสควีซเนี่ยเป็นโดมที่อิสลามเนี่ยมาพัฒนาขึ้นในยุคหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยโดมนี้ก็จะแพร่หลายไปในโลกอิสลามยุคหลังด้วยแล้วก็แพร่หลายมาจนถึงอินเดียนะครับที่แถวราชวงศ์โมกุลนะครับแล้วก็แถวแถวเมืองไฮเดอราบัดซึ่งอยู่ตอนกลางของอินเดียนะหลังจากที่อิสลามเนี่ยเข้าไปครอบครองพื้นที่ส่วนตอนเหนือแล้วก็ตอนกลางของอินเดียแล้วก็ยังพบว่ามีการก่อแบบนี้ในประเทศไทยด้วยนะฮะเช่นเจดีย์หลายองค์ในสมัยอยุธยาเนี่ยมีการก่อแบบสควินส์โดมนะเช่นเจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคลที่อยุธยาเป็นต้นในล้านนาเองพบการก่อแบบ tendentive dome ด้วยนะฮะก็คือที่เจดีย์วัดร่มโพในกลางเวียงเชียงใหม่แล้วก็เจดีย์ของวัดอะไรนะวัดเกาะกลางที่ลำพูนนะก่อ tendentive dome เลยคุณผมเข้าไปดูแล้วผมยังตกใจเลยก็ยังสงสัยอยู่ว่าน่าจะต้องมีช่างอิสลามเนี่ยในช่วงประมาณศตวรรษที่22เนี่ยนะฮะมาสอนให้คนล้านนาเนี่ยก่อโดมนะฮะแต่โดมในที่นี้เขาไม่ได้ทำเป็นสุสานนะฮะเขาเทียบเคียงว่าโดมเนี่ยคือองค์ระฆังของเจดีย์อันนี้ก็เป็นข้อสังเกตเอาไว้นะครับที่เห็นอยู่นี้คือลักษณะของอักษรวิจิตรนะครับที่ใช้ในการเขียนนะครับแล้วก็งานประดับตกแต่งนะครับศาสนสถานหรือว่าคัมภีร์ต่างๆด้วยซึ่งคุณจะเห็นพัฒนาการเลยมาตั้งแต่อักษรรุ่นแรกนะครับที่เรียกว่าคูฟิกนะครับซึ่งเป็นที่นิยมในอียิปต์นะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างของคูฟิกจากช่วงประมาณปี790นะครับเรื่อยมาเลยอันนี้โฟลิเอตคูฟิกนะฮะก็จะพัฒนาทรงเนี่ยขึ้นมาหน่อยอันนี้เป็นคูฟิกอีกแบบหนึ่งเหมือนกันคุณจะเห็นว่านำไปผสานกับลวดลายนะครับซึ่งเป็นลายกึ่งพันพฤกษานะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะเป็นรูปอักษรนะมันก็จะพัฒนาให้มีลักษณะที่ซับซ้อนมากขึ้นนะฮะคุณจะเห็นว่าลักษณะการเขียนเนี่ยมันจะคล้ายๆกับการเขียนโดยมันจะเป็นทรงการเขียนแบบผู้กันนะครับแล้วก็พัฒนาให้ซับซ้อนขึ้นมีจุดมีอะไรต่างๆนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยลดความซับซ้อนลงนะฮะจะเป็นลักษณะของอักษรนัสตาลีกนะซึ่งเป็นรูปแบบล่าสุดนะฮะซึ่ง เริ่มแพร่หลายขึ้นเนี่ยในช่วงประมาณปี1543นะเพราะฉะนั้นอักษรเหล่านี้เนี่ยจึงสามารถบ่งบอกพัฒนาการหรือว่ารูปแบบของงานศิลปะเนี่ยในแต่ละช่วงเวลาได้นะครับแล้วก็เป็นอักษรเนี่ยที่ใช้ในการตกแต่งศาสนสถานนะพระราชวังแล้วก็หนังสือจิตรกรรมต่างๆเนี่ยในศิลปะอิสลามเนี่ยมาจนถึงทุกวันนี้โดยส่วนใหญ่จะถ่ายทอดพระวจนะของพระเจ้านะครับในคัมภีร์อัลกุรอานหรือไม่ก็เป็นข้อความจากหะดีษนะครับของท่านศาสดามุฮัมมัดในช่วงประมาณศตวรรษที่12ถึง13นะครับกองทัพอิสลามเนี่ยเข้าโจมตีทั้งทางตอนใต้แล้วก็ทางตอนเหนือของอินเดียนะครับโจมตีทั้งทางตอนใต้แล้วก็ทางตอนเหนือของอินเดียมีการโจมตีเทวาลัยต่างๆนะฮะโดยเฉพาะในอินเดียใต้มีการถอดถอนหรือถอนเทวาลัยเทวรูปหรือว่าศิวลึงเนี่ยนะครับออกไปแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยนำไปสร้างเป็นมัสยิดหรือว่าหอคอยนะเพื่อประกาศชัยชนะของกองทัพมุสลิมเหล่านี้แล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยเข้าไปโจมตีมหาวิหารนะครับซึ่งเป็นเหมือนมหาวิทยาลัยสงฆ์สำคัญเนี่ยซึ่งอยู่ในแถบเบงกอลของอินเดียแล้วก็เผามหาวิหารเหล่านั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนาลันทานะที่คุณเคยเรียนมาแล้ววิกรมศีลอะไรต่างๆเนี่ยจนวอดวายหมดเลยพระเหล่านั้นก็ต้องหนีตายออกมาที่ไปที่อื่นนะฮะรวมทั้งในประเทศไทยด้วยกองทัพมุสลิมเหล่านี้เมื่อมีชัยชนะเหนือชาวอินเดียช่วงนั้นนะฮะก็เริ่มสร้างหอคอย
ขึ้นมาเพื่อประกาศชัยชนะนะใช้เป็นหออาซานไปในตัวด้วยแล้วก็เป็นหอคอยเนี่ยเพื่อประกาศชัยชนะของตัวเองด้วยนะฮะอย่างตัวอย่างเช่นหอคอยมินาเรตนะครับที่เมืองจำในประเทศอัฟกานิสถานถ้าสมบูรณ์จะประดับไปด้วยกระเบื้องสีฟ้านะครับเกือบทั่วไปหมดเลยทั้งหอคอยลักษณะเนี่ยเป็นหอคอยสอบเข้าไปเรื่อยๆนะฮะทรงกระบอกสอบเข้าโดยมีบันไดเวียนอยู่ภายในนะครับซึ่งให้ผู้ประกาศการละหมาดเนี่ยขึ้นไปสวดด้านบนขึ้นไปด้านบนส่วนอีกหอหนึ่งนะครับที่เห็นอยู่นี้เนี่ยมีชื่อเสียงมากคือกุตุบมินาซึ่งอยู่ในนครเดลีนะครับกุตุบมินาเนี่ยยังมีระเบียงนะครับซึ่งคุณจะเห็นว่ามีเสาที่รูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกับเสาในศิลปะอิสลามแต่เหมือนกับเสาในศิลปะอินเดียว่ากันว่าเสาเหล่านี้เนี่ยคือส่วนหนึ่งของเทวาลัยซึ่งถูกทำลายแล้วก็รื้อถอนนะครับมาสร้างสุเหร่ามัสยิดต่างๆเนี่ยในแถบอินเดียตอนเหนือนะเป็นซากของเทวาลัยเดิมแล้วก็เป็นไปได้ว่ากุตุบมินาร์เนี่ยก็คือประกอบสร้างขึ้นจากชิ้นส่วนของเทวาลัยนะฮะที่ถูกรื้อถอนไปแล้วนะครับเพื่อประกาศชัยชนะของสุลต่านแห่งเดลีนะฮะที่ครอบครองตอนเหนือของอินเดียลักษณะเป็นหอคอยสูงสอบเข้าเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าทำลวดลายลักษณะแบบนี้คือเป็นสันมนปนสันเหลี่ยมอันนี้คือมนอันนี้เหลี่ยมมนอันนี้เหลี่ยมสลับกันเห็นไหมฮะอันนี้มนแล้วก็สอบกันขึ้นไปนะครับมีระเบียงนะครับขั้นเป็นระยะระยะขึ้นไปจนถึงยอดโดยที่ตัวเสานั้นเนี่ยนะครับตัวชั้นระหว่างชั้นเนี่ยจะมีลวดลายแกะสลักรัดเอาไว้เป็นชั้นชั้นลายเหล่านี้นะครับก็จะผสมผสานระหว่างลายในศิลปะอิสลามนะครับเข้ากับลวดลายของพื้นเมืองอินเดียนะเช่นคุณจะเห็นว่าลายนี้เนี่ยนะครับน่าจะเป็นลายอินเดียเดิมนะเป็นลายเฟื่องอุบะแล้วก็ลายดอกบัวบานในขณะที่ลายที่นิยมในอิสลามเนี่ยก็คือลายพันพฤกษานะครับหรือว่าอาราเบสอาราเบสเนี่ยเป็นคำเรียกอย่างกว้างๆนะครับหมายถึงลายพันพฤกษาในอิสลามหมายถึงคือจริงๆก็คือหมายถึงลายของพวกอาหรับนั่นแหละแต่ใช้เรียกกว้างๆว่าลายของลายพันพฤกษาแบบอิสลามลายแบบนี้จะเป็นลายที่เรียกไทยเรียกว่าก้านขดนะฮะแล้วก็ที่เห็นอยู่นี้ก็คือลายอักษรวิจิตรนะครับหรือว่าคอริกราฟนะครับนะซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับลายในช่วงอักษรในช่วงนี้นะฮะเปรียบเทียบกันได้เลยอยู่ในยุคเดียวกันแต่ว่านำมาสลับกับลายพันพฤกษาแต่ก่อนเปิดให้ขึ้นไปนะฮะกุตุบมินาเนี่ยทีหลังปิดเพราะว่าเคยมีนักเรียนเนี่ยขึ้นไปแล้วมีคนมือบอลเนี่ยไปปิดฝ่ายจึงทำให้นักเรียนที่ขึ้นไปนั้นตกใจนะฮะวิ่งกรูหนีกันมาเหยียบกันตายไปหลายสิบคนเลยตั้งแต่นั้นมาเขาก็เลยปิดกุตุบมินาเนี่ยไม่ให้ขึ้นนะฮะให้ดูแต่ด้านล่างเท่านั้นจริงๆอ่ะไม่ให้ขึ้นก็ดีแล้วเพราะว่ายิ่งขึ้นยิ่งพังเร็วเพราะว่าเก่าแก่แล้วฮะตั้งแต่ปี1200แล้ว800ปีมาแล้วอ่ะกลับไปที่อิหร่านครับ
อยู่ในสมัยซันยูกนะครับสมัยนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองอิสฟาฮานนะครับศูนย์กลางสำคัญอีกแห่งหนึ่งเนี่ยอยู่ที่เมืองอิสฟาฮานซึ่งเป็นเมืองหลวงเดิมของอิหร่านนะครับก่อนที่จะย้ายมาที่เตหะรานที่เห็นอยู่นี้คือมัสยิดอิจามีในเมืองอิสฟาฮานซึ่งเป็นมัสยิดที่เก่าที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองอิสฟาฮานจะเห็นว่ามัสยิดเหล่านี้เนี่ยนะครับจะมีลานโล่งอยู่ตรงกลางซึ่งจะมีสระน้ำแล้วก็มีร่องน้ำนะครับงานศิลปะอิสลามเนี่ยจะมีจุดเด่นก็คือจะมีร่องน้ำไหลนะครับแผ่เข้าไปตามจุดต่างๆของอาคารเนื่องจากว่าบริเวณบ้านเขาเนี่ยมันค่อนข้างแห้งแล้งนะครับความชื้นต่ำนะเพื่อพอความชื้นต่ำเนี่ยตัวมันจะแห้งไม่สบายตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงต้องมีการลำเลียงน้ำอะไรต่างๆเนี่ยครับผ่านมาตามร่องเหล่านี้ให้เกิดความสดชื่นลานโล่งนี้จะนำไปสู่อาคารนะครับซึ่งเป็นบานประตูซึ่งเป็นประตูซุ้มประตูขนาดใหญ่ที่มีที่มาจากอิหร่านนะครับในศิลปะก่อนหน้านั้นเช่นที่คุณเห็นในอิรักเนี่ยแหละซุ้มแบบอิหร่านเนี่ยแหละฮะนำมาสร้างเป็นมัสยิดซุ้มเหล่านี้เนี่ยนะครับจะมีลักษณะเป็นซุ้มยอดแหลมซึ่งเป็นลักษณะที่ศิลปะอิสลามเองสถาปัตย์อิสลามเนี่ยพัฒนามาจากซุ้มของโรมันนะฮะแต่ว่าทำให้มียอดแหลมขึ้นนะโรมันเนี่ยจะเป็นโค้งแต่อิสลามนั้นจะเป็นยอดแหลมนะไม่เกี่ยวกับศิลปะกอติกนะฮะเพราะฉะนั้นทุกซุ้มนี่จะมีลักษณะเป็นยอดแหลมหมดภายในซุ้มนะครับจะมีการตัดมุมละเอียดยิบยับเลยเหมือนกับรวงผึ้งเพื่อค้ำยันซุ้มกันเองอย่างนี้นะครับเราเรียกลักษณะของซุ้มเหล่านี้ว่ามูกาน่าหรือว่าซุ้มแบบรวงผึ้งนะจริงๆมันก็ไม่เหมือนรวงผึ้งหรอกมันเหมือนรังต่อรังแตนมากกว่าแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเรียกกันว่าซุ้มแบบรวงผึ้งนะครับซุ้มเหล่านี้จะงดงามมากนะครับเวลาที่แสงเนี่ยมันต้องเข้ามานะมันก็จะเห็นเป็นเงาเนี่ยนะครับสะท้อนเป็นมิติต่างกันสวยงามเลยนะนี่ก็เป็นการออกแบบที่ดีเหมือนกันโปรดสังเกตว่างานประดับของซุ้มเหล่านี้นะครับรวมทั้งมัสยิดเนี่ยจะประดับไปด้วยกระเบื้องเคลือบสีซึ่งมีที่มาเนี่ยย้อนกลับไปได้จนถึงสมัยบาบิโลเนียซึ่งประตูของพระราชวังต่างๆเนี่ยประดับไปด้วยกระเบื้องเคลือบสีประตูเมืองอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะเช่นประตูอิสตาเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าประดับไปด้วยเครื่องกระเบื้องเคลือบสีนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสีที่ได้ความนิยมเนี่ยก็คือสีฟ้าหรือสีน้ำเงินซึ่งเป็นสีของท้องฟ้าจริงๆนะครับซึ่งอยู่ในแถวๆนี้นะครับแถวตะวันออกกลางแล้วก็เป็นสีของแร่เทอร์คอยนะฮะซึ่งเป็นหินกึ่งอัญมณีเนี่ยที่มีสีฟ้าเขาก็จะนำมาบดแล้วก็เป็นส่วนผสมเนี่ยในการทำกระเบื้องโปรดสังเกตว่าลวดลายเหล่านี้เนี่ยจะเป็นลวดลายอักขระนะครับอักษรวิจิตรที่นำมาประดับมัสยิดอันนี้ไม่ใช่หอคอยมินาเรตนะครับอันนี้อย่าเข้าใจผิดนักศึกษาชอบเข้าใจผิดหลายคนไม่ใช่มินาเรตแต่ว่าเป็นทูมทาวเวอร์
หรือว่าสุสานซึ่งมีทรงเหมือนกับหอคอยนะครับเป็นทูมทาวเวอร์คือมินาเรตเนี่ยมันจะต้องมีหออยู่ข้างบนเนี่ยให้คนขึ้นไปประกาศให้คนมาสวดนะฮะอย่างเช่นอันนี้เนี่ยคือมินาเรตแต่ที่เห็นอยู่นี้เนี่ยข้างบนปิดนะฮะไม่ได้ตั้งใจให้คนขึ้นไปแต่ว่าเป็นหลุมฝังศพนะฮะอย่างเช่นลูกทรายนะครับกุมบดีอาบูสเป็นหลุมฝังศพที่อยู่ในผมจำไม่ผิดน่าจะอยู่ในอิรักในอิหร่านนะฮะในอิหร่านลักษณะเป็นทรงแปดเหลี่ยมนะครับมีสันคมเนี่ยทำหน้าที่รองรับหลังคาซึ่งเป็นลูกกรวยนะก่ออิฐทั้งหมดเลยนะครับแล้วข้างในเนี่ยก็จะเป็นหลุมฝังศพเป็นที่ฝังศพนะฮะอิสลามเนี่ยจะไม่มีการเผาศพนะฮะแต่เป็นการฝังส่วนอันนี้คือกันบาสอีดับูนะซึ่งอยู่ในประเทศอิหร่านเช่นเดียวกันลักษณะเป็นหอคอยสิบเหลี่ยมนะครับเป็นหอคอยสิบเหลี่ยมประดับไปด้วยลวดลายซึ่งเป็นเชิงเรขาคณิตนะซุ้มเนี่ยเป็นซุ้มยอดแหลมนะฮะลายตกแต่งส่วนใหญ่เป็นเรขาคณิตหมดเลยแล้วก็ตัวบนลายเรขาคณิตเหล่านี้เนี่ยจะประดับไปด้วยกระเบื้องสีฟ้าเทอร์คอยทั้งหมดเลยตัวอาคารเนี่ยจะก่อด้วยอิฐนะฮะแต่น่าเสียดายว่าส่วนยอดนั้นพังทลายไปหมดแล้วถ้าสมบูรณ์เนี่ยคุณจะเห็นเป็นสีฟ้าสดเนี่ยทั้งหมดเลยส่วนรูปขวานะครับเป็นหอคอยสุสานนะครับของท่านเมฟลาน่าหรือที่เรียกว่ากรีนเมาโซเลียมนะครับซึ่งอยู่ในประเทศตุรกีนะครับซึ่งอยู่ในประเทศตุรกีลักษณะเนี่ยจะเป็นเทอร์คอยสีเขียวนะครับประดับไปด้วยสารมนเป็นลูกเฟืองแบบนี้ไทยจะเรียกว่าลูกเฟืองครับอันนี้ก็คือพวกนาซีลิดินเนี่ยนะครับซึ่งเป็นพวกอิสลามเนี่ยเผยแผ่อิทธิพลเข้าไปในสเปนนะครับในช่วงระหว่างปี1230ถึง1492นะครับแล้วก็ส่งอิทธิพลให้กับการสร้างงานศิลปะอิสลามเนี่ยที่ผสมผสานกับงานของสเปนเนี่ยเข้าด้วยกันนะฮะแต่ว่าในส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเรื่องของอิสลามมากกว่าที่คุณเห็นอยู่นี้เนี่ยคือพระราชวังอัมบรานะครับในเมืองแกรนาดาที่สเปนนะฮะซึ่งสร้างขึ้นในช่วงประมาณทศวรรษที่1370นะครับจะเห็นว่าลักษณะของการตกแต่งเนี่ยเป็นงานช่างแบบอิสลามหมดเลยนะยกตัวอย่างเช่นที่คุณเห็นอยู่ดีเนี่ยก็คือตัวอักษรวิจิตรนะฮะหรือคอริกราฟที่เป็นอักษรรุ่นนัสตาลีกนะครับไม่ใช่ไหมใช่นัสตาลีกไหมโทษนะอาจเป็นไม่ใช่นัสตาลีกครับขอโทษซูลูสนะครับเป็นช่วงนี้เป็นอักษรช่วงประมาณนี้นะครับสลับกับลายพันพฤกษานะครับแล้วก็ลายนะที่เรียกว่าอาราเบสนะครับแล้วก็ลวดลายเรขาคณิตอื่นๆนะครับเป็นงานแกะสลักหินส่วนนี้ก็คือเป็นส่วนของลานโล่งนะครับของพระราชวังซึ่งคุณจะเห็นว่าตรงกลางแล้วเนี่ยตกแต่งด้วยน้ำตกนะครับเพื่อเพิ่มความชื้นนะฮะให้แก่พระราชวังซึ่งเป็นลักษณะของการตกแต่งสถาปัตยกรรมในศิลปะอิสลามนะฮะที่เขาจะนิยมให้น้ำเนี่ยนะเป็นตัวสร้างความชุ่มชื้นจะเห็นว่าน้ำพุเนี่ยตั้งอยู่ตรงกลางนะฮะซึ่งลักษณะของน้ำพุแบบนี้เนี่ยที่ตกแต่งด้วยรูปสัตว์เนี่ยจะไม่นิยมในศิลปะอิสลามนะฮะแต่ว่าอันนี้ผสมผสานกับงานของสเปนแล้วก็มีลำรางนะครับสำหรับส่งน้ำเข้าไปในอาคารนะครับเพื่อเพิ่มความชื้นเนี่ยทั้ง4มุมเลยลักษณะของ
เสาเนี่ยนะฮะก็จะเป็นเสาที่ประดับที่รองรับซุ้มยอดแหลมแต่ว่าลักษณะซุ้มเนี่ยคุณจะเห็นว่านะฮะมีลักษณะตัดเป็นสควีนซ์นะฮะที่เรียกว่ามูกาด้านะในลักษณะเดียวลักษณะประมาณนี้นะฮะนะซึ่งก็จะคือซึ่งก็คืออิทธิพลของศิลปะอิสลามนั่นเองอิสลามจะให้ความสำคัญมากกับเรื่องของน้ำแล้วก็สวนนะครับโดยเฉพาะสวนสวนภาษาสวรรค์เนี่ยนะฮะในภาษาอังกฤษที่เราเรียกกันว่า paradise เนี่ยนะฮะมาจากคำว่าสวนในภาษาเปอร์เซียนะฮะมาจากคำว่าสวนในภาษาเปอร์เซียเพราะว่าพื้นที่เขาแห้งแล้งต้นไม้ไม่ค่อยมีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำความชุ่มชื้นแล้วต้นไม้เนี่ยจึงสำคัญมากสำหรับเขานะฮะแล้วก็ถูกนำมาใช้ในการตกแต่งสถาปัตยกรรมของอิสลามเนี่ยต่อมาส่วนนี้ก็คือโดมภายในพระราชวังนะครับรูปขวาเนี่ยเป็นโดมแปดเหลี่ยมปกติอย่างที่บอกไปนะฮะสถาปัตยกรรมอิสลามเนี่ยพัฒนาระบบวิธีการของตัวเองเนี่ยโดยเฉพาะเลขาคณิตเนี่ยที่ซับซ้อนมากขึ้นนะฮะจะเห็นว่าโดมนี้เนี่ยมีการตกแต่งด้วยลายปูนปั้นเป็นมูกาน่านะครับเป็นซุ้มยอดแหลมนะฮะแบบมูกาน่าเนี่ยซ้อนสลับขึ้นไปด้านบนซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยผ่านการคำนวณทางด้านเลขาคณิตมาแล้วเป็นอย่างดีนะฮะมันเหมือนกับรวงผึ้งทะลุทะลวงขึ้นไปเลยนะฮะค่อนข้างซับซ้อนทีเดียวแล้วก็รูปซ้ายเนี่ยนะครับคุณจะเห็นว่าตกแต่งด้วยรูปดาว8แฉก1 2 3 4 5 6 7 8นะรูปดาว8แฉกนะฮะแต่ว่ามีแฉกเนี่ยผลุบเข้ามาข้างในลักษณะอย่างนี้นะฮะซึ่งอันนี้ก็ต้องผ่านการคำนวณเลขาคณิตเช่นเดียวกันแล้วก็จะเห็นว่าข้างล่างเนี่ยนะฮะยังใช้ระบบการค้ำยันแบบสควินช์โดมนะฮะนะโดยตกแต่งไอตัวสควินช์เนี่ยนะฮะซึ่งเป็นซุ้มยอดแหลมเนี่ยด้วยระบบมูกาน่าเช่นเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะเห็นว่าความซับซ้อนของรูปทรงเลขาคณิตนะฮะลวดลายประดับทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความซับซ้อนในเรื่องของการคำนวณแล้วก็เรื่องเลขาคณิตเป็นสำคัญนะฮะเพราะฉะนั้นศิลปะอิสลามเนี่ยนอกจากเรื่องของลายพันพฤกษาลายอักขราวิจิตรแล้วเนี่ยยังเป็นเรื่องของการคำนวณเชิงเลขาคณิตด้วยนะฮะเพื่อทำให้ลวดลายเนี่ยมันมีความสมดุลนะฮะหรือว่ามีช่องไฟเนี่ยที่เหมาะสมนะลวดลายพรมนะฮะหรือลวดลายในลักษณะนี้ที่คุณเห็นอยู่เนี่ยผ่านการคำนวณนะฮะความเหมาะสมของการจัดวางเนี่ยไว้หมดแล้วนะฮะไปที่สมคันในอุซเบกิสถานนะฮะที่เห็นอยู่นี้เนี่ยคือสุสานของพระเจ้าตีมูนะฮะซึ่งอยู่ในเมืองสมคันที่ประเทศอุซเบกิสถานสร้างขึ้นในระหว่างปี1403ถึง1405นะฮะจะเห็นว่าลักษณะของสุสานเนี่ยแทบจะไม่ต่างกันเลยกับมัสยิดนะก็คือมีประตูทางเข้าขนาดใหญ่นะเป็นซุ้มโค้งยอดแหลมขนาดใหญ่นะฮะแล้วก็ตกแต่งซุ้มด้วยซุ้มโค้งนะฮะซึ่งทึบตันเป็นลวดลายประดับต่างๆคือสุสานนี้เนี่ยค่อนข้างพังทลายเสียหายไปเยอะนะฮะที่เห็นอยู่นี้เนี่ยคือซ่อมแซมขึ้นมาใหม่นะฮะให้คงรูปเดิมมีหอมินาเรตนะฮะหรือว่าหออัสซานเนี่ยอยู่ทั้งสองข้างส่วนตัวสุสานซึ่งเป็นโดมฝังศพเนี่ยนะฮะเขาจะก่อเป็นดรัมนะเขาจะก่อเป็นทรงกระบอกนะครับแล้วก็ใช้ทรงกระบอกนี้เนี่ยรองรับโดมซึ่งเป็นลักษณะ อีกแบบหนึ่งนะฮะของการก่อโดมอิสลามแต่ว่าจะไม่ได้เป็นที่นิยมมากนะ
นะตัวดรัมนี้ก็จะตกแต่งด้วยลายกระเบื้องเคลือบสีนะฮะอันนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นกระเบื้องเคลือบสีซึ่งทำเป็นเสาเกลียวลงมานะทั้งหมดเนี่ยจะเป็นลายอัคราวิจิตรนะฮะซึ่งจารึกพระวจนะจากคัมภีร์อัลกุรอานหรือไม่ก็หะดีษของท่านศาสดามุฮัมมัดโปรดสังเกตว่ายอดโดมเนี่ยจะทำเป็นรูปมะเฟืองนะฮะทำเป็นรูปกรีบมะเฟืองนะลักษณะของยอดโดมกรีบมะเฟืองเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์ของที่สมการเลยก็ว่าได้นะฮะแต่ก็พบเห็นในงานศิลปะอินเดียเช่นเดียวกันเช่นที่เมืองโกลคอนดานะฮะซึ่งอยู่ใกล้ๆกับเมืองไฮเดรบัดนะครับที่สุสานของกษัตริย์ในเมืองโกคอนดาเนี่ยเขาก็ก่อโดมเนี่ยเป็นรูปกรีดมะเฟืองเช่นเดียวกันนะแต่ว่าพบน้อยมากไม่ค่อยนิยมแพร่หลายนะฮะอันนี้ก็คือสุสานต่างๆนะครับที่สมคันโปรดสังเกตว่าโดมที่นี่เนี่ยส่วนหนึ่งก็จะก่อบนดรัมนะฮะมีบ้างที่ใช้ขึ้นทรงจากสควินส์โดมเห็นไหมฮะอันนี้คือแปดเหลี่ยมอย่าลืมว่าสควินส์เนี่ยขึ้นจากทรงแปดเหลี่ยมนะฮะแล้วข้างบนเนี่ยจะเป็นดรัมแล้วก็มีโดมรูปหัวหอมเนี่ยนะฮะโปะอยู่ด้านบนโปรดสังเกตว่าที่ดรัมเนี่ยจะทำกระเบื้องนะครับเป็นจารึกอักษรนะฮะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะซึ่งเป็นระบบลายเรขาคณิตแล้วก็ยอดโดมเนี่ยจะตกแต่งด้วยกระเบื้องเทอร์คอยส์ส่วนอันนี้จะเป็นโดมที่ไม่ได้ตกแต่งนะฮะจะเห็นว่าเขาก็ขึ้นทรงจากสควินช์เช่นเดียวกันเห็นไหมตรงนี้ขึ้นเป็นสี่เหลี่ยมนะฮะแล้วตรงนี้เป็นแปดเหลี่ยมแล้วก็รองรับโดมเนี่ยซึ่งมีลักษณะเป็นกรีดมะเฟืองเท่าที่ยุคนี้เนี่ยนะฮะจะเป็นยุคเริ่มต้นนะฮะของการประดับประดาสุสานเนี่ยด้วยกระเบื้องเคลือบอย่างวิจิตรเลยนะฮะตัวอย่างเช่นลูกซ้ายนะฮะเป็นสุสานที่เมืองสมคันเช่นเดียวกันในอุซเบกิสถานจะเห็นว่ากระเบื้องที่นี่เนี่ยเป็นกระเบื้องลายฉลุนะฮะก็คือตัวกระเบื้องเนี่ยจะฉลุเป็นร่องนะครับแล้วก็นำทั้งหมดเนี่ยมาประกอบกันนะไม่ใช่กระเบื้องเป็นแผ่นๆแบบที่เราใช้ปูห้องน้ำนะฮะแต่ว่าฉลุลายในตัวเลยลายพวกนี้ก็จะอยู่ในฟอร์มของแปดเหลี่ยมนะฮะแปดเหลี่ยมซ้อนอยู่ในหกเหลี่ยมเก่งไหมขอโทษกี่เหลี่ยมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเหลี่ยมขอโทษหกเหลี่ยมนะฮะเป็นดอกหกแฉกนะครับอยู่ในหกเหลี่ยมนะซึ่งทั้งหมดนี้อย่างที่บอกไปนะฮะผ่านการคำนวณในเชิงเรขาคณิตมาเช่นเดียวกันหรือทางด้านซ้ายคุณจะเห็นลวดลายเรขาคณิตนะครับสอดสลับกับลายอาราเบสเห็นไหมฮะนี่สีขาวเนี่ยจะเป็นเรขาคณิตลายที่อยู่ตรงนี้นะฮะที่ซ้อนกันเข้าไปอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าendless drop หรือว่าเงื่อนที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะฮะบางคนเขาตั้งชื่อว่าเงื่อนอนันตภาพเป็นลายที่ช่างอิสลามได้รับอิทธิพลมาจากจีนนะฮะซึ่งน่าจะผ่านลวดลายประดับของจีนอย่างเช่นพวกเครื่องถ้วยแจกันต่างๆเนี่ยนะครับสอดสลับกับลายพันธุ์พฤกษาในลวดลายแบบที่เรียกว่าอาราเบสนะฮะซึ่งทั้งหมดนี้ผ่านการคำนวณมาเช่นเดียวกันคุณจะเห็นว่าแม่ลายมันมีอยู่ไม่กี่จุดแต่ความยากของมันก็คือว่าคุณจะเห็นว่ากระเบื้องเนี่ยมันมีลักษณะโค้งนะฮะตรงนี้โค้งหรือตรงนี้โค้งอย่างนี้นะซึ่งเรียกได้ว่ามันมีตำแหน่งของมันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย
ช่างที่เผากระเบื้องกับช่างสถาปัตย์เนี่ยจะต้องทำงานร่วมเป็นทีมเดียวกันไม่งั้นเวลาทำกระเบื้องหรือเผาเนี่ยเมื่อนำไปประดับแล้วมันจะไม่ลงพูดง่ายก็คือว่าตำแหน่งของกระเบื้องเนี่ยจะฟิตอินกับตัวสถาปัตยกรรมทั้งหมดเลยนะฮะซึ่งนี่ถือว่าเป็นกระบวนการช่างที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะฮะคือคุณต้องทำงานประสานกันเป็นทีมอะแล้วก็คำนวณกันเป็นอย่างดีเลยคำนวณความโค้งนะครับคำนวณองศาด้วยอันนี้ก็จะเป็นลายอัคราวิจิตรนะฮะหรือว่าอักษรวิจิตรซึ่งน่าจะเป็นนาสตาลีกและนะฮะน่าจะเป็นอักษรรุ่นนาสตาลีกและจะสังเกตว่าวนเวียนสลับกันไปมากับลวดลายที่เป็นอาราเบสนะฮะอันนี้ง่ายหน่อยมันจะเหมือนกับลายสารนะคุณเคยเห็นพวกลายขีดลายอะไรอย่างเงี้ยมั้ยฮะลายสารไม้ไผ่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้จะเป็นลายสารก็เลขาคณิตเหมือนกันนะฮะเกิดจากการนำกระเบื้องเนี่ยนะครับไปเรียงสลับกันนะฮะเพื่อก่อให้เกิดลวดลายอันนี้ไม่ยากอะไรแต่ก็ต้องคำนวณเหมือนกันนะฮะว่าเมื่อประดับแล้วเนี่ยมันจะต้องพอดีกับพื้นที่คือจะไม่มีลายไหนเนี่ยมันกุดนะทุกอย่างเนี่ยถูกคำนวณไว้หมดเลยอันนี้ก็สุดๆเลยเหมือนกันนะฮะเป็นส่วนหนึ่งของทรงกระบอกของหอมมินาเรตนะฮะที่วิทยาลัยสอนศาสนาในเมืองเฮรัตประเทศอัฟกานิสถานจะสังเกตว่าแม่ลายอยู่ตรงนี้นะฮะคือรูปดาว8แฉกเหมือนกับที่พระราชวังในเกรนาดาเนี่ยแหละแล้วก็มีลวดลายนะฮะตรงนี้เป็นกากบาทแล้วส่วนที่อยู่แทรกระหว่างอยู่ล้อมนะฮะกากบาทแล้วก็ล้อมแม่ลาย8แฉกเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เป็นสีฟ้านี้ความยากของมันไม่ใช่การคำนวณให้กระเบื้องเนี่ยมันลงล็อกเป๊ะๆอย่างเดียวนะฮะแต่ว่าคุณจะต้องทำให้กระเบื้องเนี่ยมันมีความโค้งในระดับหนึ่งเพื่อที่เวลาประดับไปบนส่วนที่เป็นโค้งของมินาเรตเนี่ยนะฮะมันกระเบื้องจะได้ไม่กระเดิดนะคือกระเบื้องเนี่ยจะได้แนบแล้วดูเป็นทรงกลมนะฮะไปตลอดของหอคอยมินาเรตเลยซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นกระบวนการที่ยากพอสมควรเหมือนกันคือแค่เผากระเบื้องให้มันออกมาเป็นรูปร่างแล้วเป็นสีตามที่ต้องการเนี่ยก็ยากแล้วนะหรือให้มันตรงเนี่ยก็ยากแล้วอันนี้จะต้องให้มันโค้งนิดนึงรับกับความโค้งนะฮะของตัวมินาเรตด้วยนะฮะแล้วก็ประดับขึ้นไปนะน่าเสียดายว่ามันหลุดไปเยอะนะฮะแต่เท่าที่เห็นอยู่นี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นงานที่ยอดเยี่ยมพอสมควรเลยไม่ใช่ยอดเยี่ยมพอสมควรยอดเยี่ยมมากสมัยทีมูนะฮะอันนี้พบที่เมืองเฮรัตซึ่งเป็นเมืองศาสนาที่อัฟกานิสถานเช่นเดียวกันเป็นภาพท่านศาสดามูฮัมหมัดนะครับผจญกับพวกปีศาจในขณะที่ขี่บุรอกเนี่ยขึ้นไปบนสวรรค์นะฮะบนท้องฟ้าโปรดสังเกตว่าที่นี่จะต่างจากที่ตุรกีนะฮะเพราะว่าไม่ปิดบังใบหน้าของศาสดาคืออาจจะไม่ได้เหมือนใบหน้าของท่านจริงๆนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้ปิดบังนะส่วนเสื้อทูนิกของท่านยังเป็นสีเขียวนะฮะแต่ว่าสีเขียวขี้ม้านะเข้มกว่าเสื้อสีเขียวซึ่งอยู่ที่ภาพวาดนะที่ตุรกีนะที่เราเคยดูไปแล้วตอนต้นชั่วโมงนะบูร็อกเนี่ยก็จะเป็นสัตว์ที่มีลำตัวเป็นม้านะฮะหรือเป็นวัวแล้วก็มีปีกแล้วก็มีศีรษะเนี่ยเป็นมนุษย์ซึ่งในที่นี้เป็นรูปหน้าหญิงสาวนะฮะส่วนรูปซ้ายเนี่ยจะเป็นพวกมารนะจะเป็นพวกปีศาจนะซึ่งหน้าตาเนี่ยเป็นสัตว์ประหลาดดุร้ายนะฮะบางคนก็จะนำภาพนี้เนี่ยไปเปรียบเทียบกับภาพ
มันผจญในพุทธศาสนาแต่ไม่ได้หมายความว่าในศิลปะอิสลามจะได้รับอิทธิพลมาจากมันผจญนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าอะไรอ่ะทุกวัฒนธรรมเนี่ยมันจะมีลักษณะคล้ายๆกันในเชิงนามธรรมนะก็คือการที่คุณแบบไปผจญกับสิ่งชั่วร้ายนะฮะแล้วก็มีชัยชนะเหนือสิ่งชั่วร้ายส่วนรูปขวานะครับจะเป็นรูปท่านมูฮัมหมัดขี่บุรอกลอยอยู่เหนือเมืองอะไรฮะลอยอยู่เหนือเมืองอะไรมักกะหรือว่าเมกกะคุณจะเห็นว่านี่คือสัญลักษณ์นะฮะเป็นหินนะฮะที่ประดิษฐานหินกะบะนะฮะซึ่งเป็นสถานที่สำคัญศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอิสลามนะฮะซึ่งเกี่ยวข้องกับท่านมูฮัมหมัดนะที่ใช้ชีวิตเนี่ยอยู่ที่เมืองมักกะแล้วก็สั่งสอนศาสนาอยู่ที่นี่นะฮะท่านก็ขี่บุรอกขึ้นไปบนสวรรค์แล้วก็แวดล้อมด้วยพวกยิบริลนะฮะจะสังเกตว่าเมฆเนี่ยจะเป็นเมฆสีทองนะฮะลักษณะของการเขียนเมฆได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะจีนนะแต่ว่านำมาผสมผสานให้มีลักษณะคล้ายกับเปลวไฟภูเขาก็เช่นเดียวกันคุณเห็นว่าลักษณะการเขียนภูเขาแบบนี้นะฮะที่เป็นก้อนมนๆแบบนี้เนี่ยเป็นลักษณะเดียวกับการเขียนภูเขาในศิลปะจีนเช่นเดียวกันนะฮะซึ่งจิตรกรรมไทยประเพณีจะเรียกภูเขาแบบนี้ว่าเขาหมอลักษณะการเขียนจิตรกรรมจะเป็นจิตรกรรมแบบ Bird's Eye View นะฮะหรือว่าแบบตานกมองซึ่งเป็นขนบการเขียนจิตรกรรมปกตินะฮะที่แพร่หลายในเอเชียนะฮะซึ่งจะไม่เหมือนกับการเขียนจิตรกรรมในยุโรปนะฮะซึ่งจะเป็นแบบ perspective จิตรกรที่มีชื่อเสียงในยุคนี้นะฮะเป็นจิตรกรที่เขียนงานรูปวาดประเภทที่เรียกว่า black pen นะฮะซึ่งเป็นรูปวาดเนี่ยที่แสดงถึงการต่อสู้กันระหว่างฝ่ายดีแล้วก็ฝ่ายชั่วนะฮะซึ่งฝ่ายชั่วเนี่ยจะแสดงออกด้วยรูปที่มีลักษณะเป็นสีดำมากกว่านะฮะโดยนิยมเขียนเป็นรูปสัตว์นะฮะซึ่งมีลักษณะร่างกายเนี่ยกำยำล่ำสันมีกล้ามเนื้อเนี่ยที่ชัดเจนนะฮะอย่างเช่นที่คุณเห็นอยู่นี้เนี่ยคือน่าจะเป็นกระบือนะหรือเป็นวัวดำเป็นกระบือแล้วก็สิงโตนะฮะกำลังเขม่นกันคุณเห็นว่าท่วงทีการเขียนเนี่ยมันให้พลังของรูปภาพเนี่ยโดยกล้ามเนื้อแล้วก็การเคลื่อนไหวนะเห็นไหมฮะว่ากล้ามเนื้อเนี่ยเขาจะชัดเจนนะฮะแล้วก็การเคลื่อนไหวเนี่ยนะจะมีพลังกิริยาเนี่ยมีพลังหมดเลยนะการเหยียดเท้านะฮะการกางเล็บหรือแม้แต่หางที่ตวัดแข็งๆเนี่ยทรงของภาพเนี่ยมีพลังอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะจะเห็นว่าเขาจะเน้นที่กล้ามเนื้อนะฮะเขม่งเกลียวนะเป็นลักษณะของการประจันหน้าเพื่อต่อสู้กันถ้าดูจากการเขียนกล้ามเนื้อนะฮะแล้วก็ลักษณะอากัปกิริยาที่มีลักษณะงอตัวหรือโก่งตัวนะฮะแล้วก็เน้นพลังของกล้ามเนื้อเนี่ยคุณจะเห็นว่าใกล้เคียงกับงานจิตรกรรมของศิลปินเอกท่านหนึ่งในยุคปัจจุบันนะฮะก็คืออาจารย์ถวัลย์ดัชนีซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าอาจารย์ถวัลย์เนี่ยอาจจะได้รับอิทธิพลจินดาจากจิตรกรรมแบ็คเทนของซียาคารัมนะฮะหรือว่าของอิสลามอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะทาสชาวแอฟริกันเนี่ยนะฮะกำลังใช้แส้เนี่ยโบยม้าจะเห็นว่าม้าเนี่ยก็นอนลงไปกลิ้งเกือกนะฮะลักษณะของการเขียนม้าเนี่ยที่ผูกเอาไว้กับหลักใกล้เคียงมากเลยกับจิตรกรรมของจีนนะซึ่งเขาจะนิยมวาดรูปม้าในลักษณะนี้นะเช่นม้าทรงของจักรพรรดิของฮั่นการอย่างเงี้ยนะฮะแต่พลังเนี่ยจะสู้ข้างบนเนี่ยไม่ได้แต่ว่าการเขียนม้าที่เหมือนกับว่า
ลักษณะนี้เนี่ยกรีดร้องหรือกำลังนอนกลิ้งเกลือกไปมาเนี่ยก็ถือว่าฝีมือเนี่ยยอดเยี่ยมเหมือนกันนะฮะแต่พลังเนี่ยจะสู้2รูปนี้ไม่ได้